สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อเราเทวทูตต้องการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อแย่งชิงโลกมนุษย์จึงทำการสร้างเทวทูตของตนเองขึ้นเพื่อใช้มันปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์กับนีโอเจเนซิสอีวานเกเลียนมหาสงครามวันพิพากษาเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับใจกลางกรุงโตเกียวสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์กำลังบุกมาทำลายล้างโลกพวกมันคือเทวทูตมนุษยชาติทำสงครามกับเทวทูตมานานมากๆตามคำพยากรณ์เทวทูต17ตนจะบุกมากวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์และตนที่กำลังอาละวาดเป็นตนที่4แล้วทุกเหล่าทัพยิงถล่มเทวทูตด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีกระหน่ำโจมตีอย่างบ้าคลั่งแต่มันก็ไม่บาดเจ็บเลยสักนิดเทวทูตตนนี้มีเอทิฟิลมันคือสกิลกลางโล่ที่แข็งแกร่งโคตรขนาดระเบิดเอ็นทูที่มีพลังทำลายล้างรุนแรงสุดๆนั้นก็ยังทำอะไรมันไม่ได้กลับยิ่งทำให้เทวทูตคลุ้มคลั่งนั่นจึงทำให้พวกนายพลระดับสูงหยุดดื้อด้านและโยนภาระหน้าที่ในการกำจัดเทวทูตไปให้หน่วยเนิร์ฟคือหน่วยลับที่ก่อตั้งเพื่อกำจัดเทวทูตโดยเฉพาะพวกเขาศึกษาวิเคราะห์ร่างกายเทวทูตจนสามารถสร้างอีวานเกเลียนมนุษย์เทียมตัวใหญ่ยักษ์ยังกระไททันติดตั้งอาวุธและชุดเกราะสุดเหล่ท่อจนแข็งแกร่งทัดเทียมกับเทวทูตแต่มีมนุษย์เพียงน้อยนิดที่จะเชื่อมต่อและขับอีวานได้หนึ่งในนั้นคือชินจิอิคารินั่นเป็นเหตุผลที่ชินจิถูกเรียกตัวมาที่นี่พ่อของชินจิเป็นผบ.ของหน่วยเนิร์ฟและคุณพ่อต้องการให้ชินจิขับอีวานเกเลียนไปกำจัดเทวทูตที่กำลังอาละวาดแต่ชินจิไม่รู้จักอีวานเลยสักนิดเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกจะให้ขึ้นไปขับเลยเนี่ยนะใครมันจะไปทำได้แต่ถ้าชินจิไม่ยอมขับละก็หน่วยเนิร์ฟก็จะส่งอายานามิเรไปขับแทนเขาแม้เรจะบาดเจ็บสาหัสจากการปะทะกับเทวทูตตนก่อนหน้านี้แต่ถ้าชินจิไม่ช่วยเธอก็ต้องออกไปสู้ชินจิเห็นดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกชินจิจะเป็นคนขับอีวานเกเลียนอีวานที่ประสานกับชินจิได้คืออีวาน01ชินจิจะต้องอยู่ในแกน Entry แกนคอนโทรลหลักที่ใช้ควบคุมอีวานและเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมอีวาน01ก็ถูกส่งขึ้นไปบนผิวโลกชินจิโคตรจะกดดันเลยตอนนี้แค่เดินไป1ก้าวเขาก็ทำอีวานล้มหัวฟาดเป็นเวลาเดียวกับที่เทวทูตมาถึงมันกระชากอีวานจนลอยขึ้นหักแขนซ้ายทิ้งแล้วกระหน่ำรั้วตอกไปที่หน้าจน01เสียหายหนักมากหน่วยเนิร์ฟติดต่อชินจิไม่ได้การโจมตีของเทวทูตทำให้การเชื่อมต่อกับอีวานขัดข้องมันทำให้อีวานคลุ้มคลั่งมันพุ่งเข้าใส่เทวทูตอีวานที่กำลังคลั่งก็เปรียบเสมือนคุณยายที่แบกตู้เย็นหนีตอนบ้านไฟไหม้พละกำลังมันเหลือล้นมันฉีกเอทีฟิลของเทวทูตยังกระฉีกหนังไก่ทอดพลังของเทวทูตทำอะไรมันไม่ได้อีวานบดขยี้แขนของเทวทูตแล้วเตะสำจนมันปลิวไปไกลมาก01ที่กำลังคลุ้มคลั่งกระหน่ำโจมตีแกนกลางที่เป็นจุดอ่อนของเทวทูตเมื่อแกนกลางถูกทำลายเทวทูตก็ระเบิดแหลกไม่เหลือซากการปะทะกับเทวทูตทำให้ทั้งเมืองเสียหายหนักมากหลายๆพื้นที่จมอยู่ในของเหลวที่ไหลทะลักออกมาจากตัวเทวทูตด้วยเหตุผลที่เทวทูตโจมตีกรุงโตเกียวนั่นก็เพราะมันต้องการเข้าถึงลิลิธเทวทูตตนที่2ที่เนิร์ฟเก็บซ่อนไว้ใต้ศูนย์ปฏิบัติการลับถ้าเทวทูตตนอื่นๆสัมผัสลิลิธได้มันจะก่อให้เกิด Third Impact มวลพลังงานมหาศาลที่จะทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติการที่ชินจิยอมขับอีวานเกเลียนทำให้ชีวิตเขาไม่เหมือนเด็กปกติอีกต่อไปแล้วชินจิต้องเข้าประจำการในหน่วยเนิร์ฟและย้ายมาอยู่กับพันโทมิซาโตะหลังจากกำจัดเทวทูตตนที่4แล้วชินจิก็ต้องเข้ารับการฝึกกับอีวานเกเลียนซิมูเลเตอร์เพื่อเตรียมรับมือกับเทวทูตตนที่5ที่จะโผล่มาเร็วๆนี้ชินจิฝึกหนักมากจนเขาเริ่มชินกับการต่อสู้แม้กรุงโตเกียวจะกลายเป็นสนามรบแต่ก็ยังมีประชาชนอาศัยอยู่ที่นี่ยังมีร้านค้าและมีโรงเรียนด้วยโดยเรกับชินจิก็ต้องไปโรงเรียนด้วยเวลาต่อมาในที่สุดเทวทูตตนที่5ก็โผล่มาแล้วเนิร์ฟเตรียมปะทะกับเทวทูตและประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพเข้าไปหลบในหลุมหลบภัยที่เตรียมไว้โดยเพื่อนร่วมชั้นของชินจิ
อยากเห็นการต่อสู้ระหว่างอีวานเกเลียนกับเทวทูตพวกเขาจึงแอบออกมาจากหลุมหลบภัยแล้วก็มาทันเห็นตอนที่อีวาน01ทะยานขึ้นมาจากฐานทัพด้วยชินจิผ่านการฝึกมาอย่างเข้มข้นเขากระหน่ำรัวปืนกลถล่มใส่เทวทูตปลอกกระสุนขนาดยักษ์ปลิวตกลงใส่หลังคารถชาวบ้านเทวทูตตนที่5มีมือเป็นแซ่การโจมตีของมันรวดเร็วและรุนแรงมากมันโจมตีใส่ชินจิแบบสายฟ้าฟาดก่อนจะตวัดแซ่รัดขาเขาแล้วเหวี่ยงเขาปลิวไปอัดกระแทกกับภูเขาเพื่อนร่วมชั้นของชินจิที่แอบดูอยู่นั้นเกือบจะโดนอีวานทับจนแบนเป็นกล้วยปิ้งชินจิจึงไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องให้เพื่อนๆ เข้ามาหลบในแกนเอนทรีเทวทูตตนที่5แข็งแกร่งเกินไปทางมิซาโตะจึงสั่งให้ชินจิถอยทับแต่ชินจิยังดึงดันที่จะสู้เขาใช้โปรแกรสซีฟไหนตรงเข้าเสียบทะลุแกนกลางของเทวทูตแม้อีวานจะโดนเสียบจนตัวทะลุแต่ชินจิก็ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดเขาก็ทำลายแกนกลางของเทวทูตและกำจัดมันได้แม้ชินจิจะเป็นฝ่ายชนะแต่การที่เขาขัดคำสั่งมิซาโตะที่เป็นหัวหน้าก็ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มจะตึงเครียดชินจิไม่ยอมกลับบ้านเขาเดินฟังเพลงไปเรื่อยแล้วไปนอนข้างถนนยังกับคนไร้บ้านโดยสุดท้ายเขาก็โดนจับกลับมาที่หน่วยเนิร์ฟบางทีถ้าได้คุยกับเด็กรุ่นเดียวกันบ้างชินจิอาจจะดีขึ้นมิซาโตะจึงฝากให้ชินจิเอา Security Guard ไปให้เรเพื่อให้ทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นชินจิจึงไปหาเรที่ห้องเขายืนเคาะประตูอยู่นานมากแต่เรก็ไม่มาเปิดประตูให้ชินจิจึงเปิดเข้าไปในห้องเป็นห้องที่ค่อนข้างรกไม่เหมือนห้องของเด็กสาวเลยสักนิดในขณะที่ชินจิกำลังเดินดูอะไรไปเรื่อยเรที่อยู่ในชุดวันเกิดก็ออกมาจากห้องน้ำทำเอาชินจิช็อกจนตาขังแถมเขายังไปล้มทับเรอีกด้วยชินจิพยายามแก้เขินโดยการบอกเรื่อง Security Guard แต่ดูเหมือนเรจะไม่ได้ฟังที่เขาพูดเธอเดินออกไปจากห้องทิ้งชินจิให้ยืนแข็งอยู่ในห้องเวลาต่อมาเนิร์ฟตรวจพบวัตถุบินได้ไม่ปรากฏสัญชาติโผล่มาแถวทะเลสาบฮาชิโนะมันคือเทวทูตตนที่6โดยเนิร์ฟก็ส่งอีวาน01ออกไปสู้เทวทูตตนนี้มีพลังทำลายล้างที่โหดโคตรชินจิไม่ทันขยับตัวเลยด้วยซ้ำก็โดนโจมตีถล่มจนความร้อนเดือดปะทุยังก็อยู่ในหม้อต้มยำร้อนๆมิซาโตะจึงไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องเก็บอีวานกลับเข้าศูนย์เนิร์ฟจากเหตุการณ์นี้ทำให้ชินจิเกือบจะกลายเป็นไก่ต้มเจ้าเทวทูตบุกมายังกรุงโตเกียวและกำลังเจาะลงมาที่ศูนย์ปฏิบัติการเนิร์ฟและจะเจาะลงมาถึงในอีก10ชั่วโมงข้างหน้าในเมื่อไม่สามารถโจมตีระยะประชิดได้เราก็ต้องยิงถล่มมันจากระยะไกลเท่านั้นโดยมิซาโตะก็คิดแผนได้เคยมีการคิดค้นและออกแบบอาวุธลับที่ทรงพลังโคตรมันคือปืนใหญ่โพซิตรอนแคนนอนแม้จะมีพลังทำลายล้างสูงมากๆแต่มันจำเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยงจากทั่วทั้งประเทศโพซิตรอนแคนนอนจึงไม่เคยถูกนำมาใช้แต่ถ้าต้องรับมือกับเทวทูตที่แข็งแกร่งขนาดนี้คงต้องนำออกมาใช้แล้วในขณะที่เทวทูตกำลังเจาะลงมาที่ศูนย์ปฏิบัติการทางฝ่ายมนุษย์ก็เกณฑ์กำลังพลจากทุกเหล่าทัพช่วยกันประกอบปืนโพซิตรอนแคนนอนทุกภาคส่วนร่วมมือและปฏิบัติการอย่างเต็มที่จนในที่สุดปืนโพซิตรอนแคนนอนก็พร้อมยิงแล้วโดยอีวาน01ของชินจิจะเป็นคนเหนี่ยวไกทำลายแกนกลางเทวทูตส่วนอีวาน00ของเรนั้นจะคอยเป็นกรอบป้องกันให้โดยเพื่อนๆของชินจิก็ส่งข้อความเสียงมาให้กำลังใจด้วยและเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมทีมสนับสนุนก็ถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากทั่วทั้งประเทศเข้าไปหล่อเลี้ยงปืนโพซิตรอนแคนนอนทุกเหล่าทัพกระนำยิงถล่มหลอกล่อเพื่อค้นหาตำแหน่งแกนกลางของเทวทูตและทันทีที่เทวทูตเผยแกนกลางออกมานั้นชินจิก็เหนี่ยวไกยิงใส่แกนกลางของเทวทูตเจ้าเทวทูตกรีดลั่นมันโกรธจนคลุ้มคลั่งมันยิงบีมสวนกลับใส่กองทัพจนปลิวหายกันไปคนละทิศเจ้าเทวทูตไม่รอช้ามันชาร์จพลังจนเต็มแม็กแล้วเตรียมจะยิงใส่อีกรอบคืนโดนเต็มๆอีกครั้งอีวาน01แหลกกระจายกลายเป็นเศษเหล็กแน่ๆแต่แล้วเรก็โผล่มาช่วยเธอจะเป็นโล่กำบังให้แต่เรคงต้านได้อีกไม่นานนัก
และในเสี้ยววินาทีสุดท้ายชินจิก็เหนี่ยวไกยิงนัดที่2อัดทะลวงแกนกลางเทวทูตเจ้าเทวทูตกรีดร้องเสียงดังลั่นก่อนจะแหลกเละและสู้ขิดไปแล้วเป็นอีกครั้งที่มนุษย์เป็นฝ่ายชนะแต่ยังมีเทวทูตอีกเป็นจำนวนมากและยิ่งระดับสูงขึ้นเหล่าเทวทูตก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นพวกชินจิจะเอาชนะเทวทูตตนที่เหลือได้หรือไม่ต่อจากที่เนิร์ฟกำจัดเทวทูตตนที่6แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเนิร์ฟสาขาเยอรมันก็ได้ส่งอสุกะแกร่งเล่และอีวาน02มาประจำการที่สาขาโตเกียวโดยให้ทัพเรือสหประชาชาติขนส่งและคุ้มกันให้แต่แล้วในขณะกำลังเดินทางทัพเรือก็โดนบางอย่างโจมตีจากใต้น้ำเจ้านี่คือเทวทูตตนที่7ขบวนเรือรบกระหน่ำยิงหัวรบถล่มใส่เทวทูตแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้ในขณะที่กองทัพเรือกำลังสู้อาซึกะก็บังคับให้ชินจิใส่ชุดสูทของเธอแล้วขึ้นไปขับอีวาน02กับเธอด้วยอีวาน02กระโดดเหยียบไปบนขบวนเรือรบเพื่อไปเติมแบตเตอรี่เพียงเท่านี้ก็ต่อสู้ได้อย่างเต็มที่เทวทูตตนที่7ทะยานขึ้นมาจากน้ำตัวมันใหญ่โคตรใหญ่กว่า02หลายเท่ามันกระชาก02ลงไปยังเมืองเก่าที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกมันฉุดกระชากลากถูอีวาน02อัดกระแทกกับตึกจนพังพินาศในขณะที่02กำลังโดนกัดขย่ำมิซาโตะก็คิดแผนได้เธอสั่งให้ดึงสายแบตเตอรี่ขึ้นเทวทูตที่งับ02อยู่นั้นจึงโดนดึงขึ้นไปด้วยและเมื่อเทวทูตโดนดึงเข้ามาใกล้ขบวนเรือรบเธอก็สั่งให้02ออกแรงงัดปากเทวทูตเพื่อให้เรือรบพุ่งเข้าไปในปากเทวทูตจากนั้นก็กระหน่ำยิงหัวรบใส่ปากเทวทูตระเบิดมันจากภายในร่างจนในที่สุดก็กำจัดมันได้เวลาต่อมาหลังจากกำจัดเทวทูตตนที่7ได้ไม่นานนักเรือลาดตระเวนก็ตรวจพบสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ปรากฏตัวที่คาบสมุทรคีอิมันคือเทวทูตไม่ผิดแน่เนิร์ฟจึงส่งอีวาน01กับ02ออกไปสู้แต่อสึกากับชินจิก็มัวแต่เล่นมัวแต่เถียงกันไม่เลิกแถมไม่มีความเป็นทีมเวิร์กเลยสักนิดทั้งคู่จึงโดนเทวทูตตบปลิวกระเด็นไปคนละทิศนับเป็นความอับอายของเนิร์ฟ01ปลิวไปไกลถึงอ้าวสุดุงะห่างออกไปอีก2กิโลเมตรก็เจอ02ที่มีสภาพไม่ต่างกันนักด้วยเหตุนี้กองทัพสหประชาชาติจึงต้องออกไปสู้เพื่อทวงเวลาเทวทูตจนกว่า01กับ02จะกลับมาใช้งานได้หลังจากโดนเนิร์ฟบนจนหูชาแล้วชินจิกับอาซึกะก็เลิกเล่นและจริงจังกับการต่อสู้มากขึ้น01กับ02ผนึกกำลังต่อสู้ผสมประสานกันอย่างเหลือเชื่อไล่ต้อนเจ้าเทวทูตก่อนจะปิดฉากด้วยลูกเตะฟรีคิกคู่ทำลายแกนกลางของเทวทูตจนระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้ครันช์เวลาต่อมาที่ภูเขาไฟอัสมะสถานีวิจัยแผ่นดินไหวตรวจพบวัตถุลึกลับจมอยู่ในปล่องภูเขาไฟลึกประมาณ 1,700 เมตรมิซาโตะลองส่งยานสำรวจลงไปดูแล้วแต่ก็ทนต่อความร้อนไม่ได้ลงไปได้เพียง 1,500 เมตรยานก็โดนบีบอัดจนเละแต่ก่อนยานจะพังยับเนิร์ฟก็ได้ผลวิเคราะห์มาแล้วสิ่งที่อยู่ในปล่องภูเขาไฟมันคือเทวทูตจริงๆด้วยแต่มันยังเป็นตัวอ่อนเนิร์ฟจึงคิดที่จะจับมันเพื่อศึกษาและทดลองในอนาคตและมีแต่อสึกะเท่านั้นที่จะทำภารกิจนี้ได้เพราะชุดสูทของเธอมีระบบป้องกันความร้อนอีวาน02เองก็เป็นตัวเดียวที่มีชุดป้องกันความร้อนสุดปุ๊กลุกและเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมอีวาน02ก็โดนหย่อนลงไปในปล่องภูเขาไฟอาสมะ02ลงไปลึกเรื่อยๆจนไปถึงระดับความลึก 1,780 เมตรและในที่สุดก็เจอไข่ของเทวทูตแต่ในขณะที่02กำลังเก็บกู้ไข่อยู่นั้นเทวทูตก็ฟักเป็นตัวและเจริญเติบโตเร็วมากๆแบบนี้คงจะเป็นมันไม่ได้แล้วจำเป็นต้องกำจัดมันทิ้งเทวทูตตนนี้ทนต่อความร้อนในปล่องภูเขาไฟได้มันพุ่งเข้ากัดขย่ำ02อย่างบ้าคลั่งในเมื่อมันอาศัยอยู่ในลาวาร้อนๆนั่นแปลว่ามันไม่ถูกกับความเย็นแน่ๆอสึกะจึงปล่อยน้ำหล่อเย็นอัดเข้าไปในตัวเทวทูตมันได้ผลเทวทูตตนนี้แพ้ความเย็นจริงๆด้วยเมื่ออุณหภูมิในตัวลดหวบเจ้าเทวทูตก็แหลกสลายกลายเป็นอากาศธาตุแม้มนุษย์จะเป็นฝ่ายชนะหลายต่อหลายครั้งแต่เหล่าเทวทูตก็ยังอุบัติขึ้นและบุกโจมตีมนุษยชาติอย่างไม่ลดละ
ทั้งเทวทูตที่มีรูปลักษณ์เหมือนแมงมุมตัวใหญ่ยักษ์มันปล่อยกรดออกมาจากลูกตาเพื่อละลายกำแพงป้องกันของเนิร์ฟแต่สุดท้ายมันก็โดนอีวานทั้ง3กระหน่ำยิงจนพลุนและสู้ขิดไปแล้วต่อมาก็เป็นเจ้าซาฮาเคลเทวทูตที่ทำตัวเป็นอุกบาทหมายจะดิ่งลงมาอัดกับพื้นโลกอีวาน00 01และ02วิ่งเต็มสปีดในความเร็วระดับมักพุ่งไปรับตัวเจ้าเทวทูตและเปิดเอทิฟิลแบบทริปเปิลเพื่อต้านมันไว้เปิดทางให้02ตวัดมีดทำลายแกนกลางของเทวทูตจนมันสู้ขิดแล้วระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆต่อมาก็เป็นเจ้าอูดูเอลเทวทูตที่ตัวเล็กพอๆกับไวรัสมันกะจะทำลายเมจัยที่เป็นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะของเนิร์ฟแต่สุดท้ายมันก็โดนด็อกเตอร์ริซึโกะกำจัดทิ้งได้ง่ายๆการปรากฏตัวของเหล่าเทวทูตนั้นไม่มีรูปแบบตายตัวอย่างเช่นเจ้าเลลิเอลเทวทูตตนที่12ที่จู่ๆมันก็โผล่มาลอยอยู่กลางกรุงโตเกียวซะดื้ออีวาน00 01และ02ทำการบุกเข้าปิดล้อมเมื่อเทวทูตลอยมาอยู่ในเขตต่อสู้ชินจิก็กระหน่ำยิงใส่มันแต่จู่ๆมันก็หายตัวไปซะงั้นเทวทูตตนนี้สามารถดูดกลืนทุกสิ่งที่อยู่บนเงาของมันได้อีวาน02โดนมันดูดเข้าไปแล้วในเงาของมันนั้นคือมิติที่ถูกเรียกว่าทะเลแห่งมโนภาพหลังจากดูดกลืนชินจิกับ01เข้าไปเจ้าเทวทูตก็หยุดนิ่งไม่ขยับขยื่นแต่ผ่านไปไม่นานนักก็มีบางอย่างฉีกทะลวงออกมาจากตัวเทวทูตมันคืออีวาน01ที่กำลังคลุ้มคลั่งแม้พลังงานจะหมดไปแล้วแต่01กลับยังขยับได้เจ้าเทวทูตโดน01ฉีกเป็นชิ้นๆจนกลายเป็นเศษซากตั้งแต่ตอนที่ปะทะกับเทวทูตตนที่4นับรวมครั้งนี้ด้วยก็เป็นครั้งที่2แล้วที่01คลุ้มคลั่งเวลาต่อมาเนิร์ฟสาขา US ก็ได้ส่งอีวาน03มาทำการทดสอบที่ฐานมัซึชิโร่ตรงจุดนี้จะแตกต่างกับภาครีบิวในภาครีบิวนักบินที่ได้รับมอบหมายให้ขับ03คืออาซึกะแต่ในภาคต้นฉบับนี้คนที่ได้รับมอบหมายให้ขับอีวาน03คือโทจิเพื่อนร่วมชั้นของชินจิโดยในขณะกำลังทำการทดสอบอยู่นั้นพวกเขาก็พบเทวทูตแฝงตัวอยู่ในอีวาน03ด้วยเทวทูตเข้ายึดร่างและทำให้03คลุ้มคลั่งมันระเบิดพลังทำลายฐานมัซึชิโร่จนราบคาบและกำลังตรงไปทำลายฐานเนิร์ฟด้วยมันตบ00กับ02จนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงแต่ถึงอย่างนั้นชินจิก็ยังไม่ยอมสู้เพราะเขารู้ว่ามีนักบินติดอยู่ในตัวเทวทูตเทวทูตพุ่งอัดกระแทก01จนล้มแล้วเวียง01อัดกับภูเขาจนพังพินาศโดนจัดหนักขนาดนี้ชินจิยังไม่ยอมสู้พอบอเกนโดจึงไม่มีทางเลือกเขาสั่งให้ตัดการเชื่อมต่อระหว่าง01กับนักบินออกซะและเปลี่ยนไปใช้ระบบดัมมี่ซิสเต็มในการต่อสู้ดัมมี่ซิสเต็มทำงานคล้ายกับสมองของอีวานมันทำให้อีวานดูเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กำลังคลุ้มคลั่ง01หักคอ03จนตุยเย่ก่อนจะเหวี่ยง03อัดกับพื้นโลกแล้วกระหน่ำต่อยมันจนเครื่องในทะลักแม้03จะสู้ขีดไปแล้วแต่01ก็ยังไม่หยุดคลั่งมันบดขยี้แกนเอนทรีที่เป็นห้องของนักบินจนเละแต่โชคดีมากที่โทจิรอดมาได้โทจิคงอยู่ตรงง่ามนิ้วของ01พอดีเขาจึงไม่โดนบี้แต่การตัดสินใจของพอบอเกนโดก็ทำให้ชินจิโกรธมากแม้โทจิจะปลอดภัยแต่ชินจิก็ยังยืนยันที่จะขอลาออกจากเนิร์ฟโดยหลังจากชินจิลาออกไปได้ไม่นานนักเทวทูตตนที่14ก็ปรากฏขึ้นเทวทูตตนนี้แข็งแกร่งกว่าตนอื่นๆหลายเท่าพลิบตาเดียวมันก็ทำลายเมืองโตเกียวจนราบคาบและทะลวงเข้ามาในฐานเนิร์ฟอสึกะที่ปักหลักรออยู่นั้นกลาดยิงถล่มใส่เทวทูตกระหน่ำโจมตีอย่างบ้าคลั่งจู่โจมด้วยปืนทุกกระบอกที่มีแต่เทวทูตก็ไม่บาดเจ็บเลยสักนิดเทวทูตเหวี่ยงแขนที่ดูเหมือนกระดาษทิชชู่ตัดแขน02จนขาดทั้ง2ข้างก่อนจะโจมตีซ้ำจน02หัวขาดสะบั้นเป็นเวลาเดียวกับที่เรย์ออกมาช่วยสู้เธอใช้ระเบิด N2 ระเบิดแขนกลางของเทวทูตแต่เทวทูตก็ไม่บาดเจ็บเลยสักนิดมันเหวี่ยงมือทิชชู่โจมตี00จนลงไปนอนกองกับพื้นเจ้าเทวทูตทะลวงเข้ามาในศูนย์บัญชาการเนิร์ฟในขณะที่เทวทูตกำลังอาลวาดชินจิก็กลับมาเขาขับอีวาน01ตรงเข้าปะทะกับเทวทูต
แม้จะโดนอัดจนแขนขาดสะบั้นแต่ชินจิก็ไม่ถอยเลยสักก้าวเขากอดรัดฟัดเวียงกับเทวทูตอย่างไม่ยอมแพ้ทั้งศูนย์หนึ่งและเทวทูตทะยานออกมาจากฐานเนิร์ฟแม้พลังงานจะหมดไปแล้วแต่ศูนย์หนึ่งก็ยังขยับได้มันทำตามความต้องการของชินจิที่ต้องการปกป้องเพื่อนๆศูนย์หนึ่งกระชากแขนทิชชู่ของเทวทูตจนขาดแล้วเอามาต่อเป็นแขนของตัวเองซะอีวานศูนย์หนึ่งคำรามลั่นแค่มันเหวี่ยงมือก็ทำให้เกิดม้วนอากาศหนาแน่นบีบอัดร่างกายเทวทูตจนแหลกเป็นชิ้นชิ้นอีวานศูนย์หนึ่งคลานสี่ขาแล้วตรงเข้าไปกัดกินเทวทูตเหมือนสัตว์นักล่าและหลังจากมันเขมือบจนอิ่มแล้วมันก็หยุดคลุ้มคลั่งสภาพของศูนย์หนึ่งในตอนนี้ไม่ต่างจากอสูรกายขนาดใหญ่ยักษ์ที่อาจจะคลุ้มคลั่งได้ทุกเมื่อเนิร์ฟจึงไม่นำศูนย์หนึ่งออกมาใช้หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเซเล่เริ่มที่จะสงสัยในความภักดีของผบ.เกนโดเซเล่จึงส่งคาโอรุมาที่เนิร์ฟโดยบอกเนิร์ฟว่าคาโอรุเป็นนักขับอีวานคนที่5แต่อันที่จริงแล้วคาโอรุคือทาบลิสเทวทูตต้นสุดท้ายที่มีจิตใจและร่างกายเป็นมนุษย์แผนของเซเล่คือให้คาโอรุแอบเข้าไปในฐานเนิร์ฟและสัมผัสกับลิลิธเพื่อทำให้เกิดเติร์ดอิมแพคขึ้นแต่ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายที่จะสัมผัสกับลิลิธคาโอรุกลับเปลี่ยนใจเขาเลือกที่จะยอมตุยเลือกที่จะให้ชินจิบีบเขาจนเละดีกว่าให้เซเล่ใช้เขาเป็นเครื่องมือทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ชินจิไม่มีทางเลือกถ้าเขาไม่กำจัดคาโอรุเติร์ดอิมแพคก็จะเกิดขึ้นมนุษยชาติก็จะตุยเรียบเขาจึงบีบคาโอรุจนตุยไปแล้วเหตุการณ์หลังจากที่เนิร์ฟกำจัดเทวทูตหมดแล้วมนุษยชาติเป็นฝ่ายชนะโลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่เมื่อไม่มีเทวทูตอีวานที่เป็นดั่งอาวุธที่ทรงพลังทำลายล้างจึงเป็นที่หมายปองของเหล่าประเทศมหาอำนาจหนึ่งในนั้นคือเซเล่แน่นอนว่าเนิร์ฟไม่มีทางส่งมอบอีวานเกเลียนให้เซเล่เซเล่จึงส่งหน่วยปฏิบัติการลับมาบุกถล่มฐานเนิร์ฟหน่วยจู่โจมทางภาคพื้นของเซเล่กระนำยิงถล่มใส่ฐานเนิร์ฟอย่างบ้าคลั่งเนิร์ฟไม่เคยปะทะกับศัตรูที่เป็นมนุษย์พวกเขาเคยแต่สู้กับเทวทูตเนิร์ฟจึงโดนถล่มจนเละเพียงไม่กี่วิหน่วยรบของเซเล่ก็บุกมาถึงกองบัญชาการเนิร์ฟและสังหารเจ้าหน้าที่ทุกคนที่พบเซเล่คิดที่จะทำลายหน่วยเนิร์ฟและยึดเอาอีวาน01กับอีวาน02ไปใช้เพื่อให้แผนการยึดอีวานสำเร็จลุล่วงมิซาโตะคาดการว่าเซเล่จะต้องสังหารนักบินอีวานแน่ๆมิซาโตะจึงสั่งให้พาอาซึกะที่นอนบาดเจ็บไปแอบไว้ในตัวอีวาน02แล้วเอา02ไปซ่อนไว้ใต้ก้นทะเลสาบและสั่งให้ปล่อยน้ำแบกไหลเข้าไปในท่อและทางเดินเพื่อทวงเวลาเซเล่ในขณะที่เนิร์ฟกำลังโดนถล่มจนราบคาบชินจิกลับทำตัวเป็นเด็กไม่สนโลกนั่งกดตัวอยู่ใต้บันไดและไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นโดยหน่วยเซเล่ก็ตามมาพบและถ้ามิซาโตะไม่โผล่มาช่วยชินจิคงสมองกระจายกลายเป็นเยลลี่เซเล่ทิ้งระเบิดเอ็นทูถล่มฐานบัญชาการเนิร์ฟมันกาจะล้างบางถล่มทุกคนไม่ให้เหลือรอดโดยอีวาน02กับอาซึกะที่แอบอยู่ใต้ก้นทะเลสาบก็โดนเจอตัวจนได้เซเล่กระหน่ำยิงถล่มลงไปใต้น้ำเพื่อบีบให้02โผล่ออกมาจากที่ซ่อนอาซึกะสับสนมากเธอไม่อยากสู้และก็ไม่อยากตุยด้วยทันใดนั้นเสียงที่อบอุ่นก็ดังขึ้นอาซึกะจำได้เสียงนี้คือเสียงของคุณแม่หากทุกคนจำได้แม่ของชินจิก็ล้อมรวมเข้ากับอีวาน01เช่นเดียวกันครับแม่ของอาซึกะเองก็ล้อมรวมเข้ากับอีวาน02และต่อสู้เคียงข้างอาซึกะมาโดยตลอดเมื่ออาซึกะรู้แล้วเธอจึงดีใจมากอาซึกะกลับมาเกลี้ยกล่อมอีกครั้งเธอระเบิดพลังยกเรือรบจนลอยขึ้นแล้วเหวี่ยงเรือรบอัดใส่กองทัพเซเล่จนระเบิดตุ้มอาวุธยุทโธปกรณ์ของเซเล่โจมตีอีวาน02ไม่เข้าเซเล่กระหน่ำยิงถล่มอย่างบ้าคลั่งแต่02ที่ถูกห่อหุ้มด้วยชุดเกราะ 12,000 ชิ้นและยังมีเอทิฟิลอีกด้วยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยสักนิด02ตบเซเล่แหลกกระจุยกระจายเหมือนตบแมลงเมาแต่เซเล่เตรียมแผนรับมือเอาไว้แล้วมันส่งอีวานซีรีจำนวน9ตนออกมาสู้แม้อาซึกะจะแข็งแกร่งและมีประสบการณ์รบแต่การต้องปะทะกับอีวานซีรีจำนวน9ตนพร้อมกันนั้นถือว่าตึงมือมาก
แถมพลังงานของ02ก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยแต่ถึงอย่างนั้นอาซึกะก็ยังสู้เธอพุ่งเข้าใส่อีวาซิริบดไขยี้และฉีกพวกมันเป็นชิ้นๆ02เหวี่ยงคัตเตอร์ขนาดยักษ์ตัดแขนศัตรูจนขาดสะบั้นเหล่าอีวาซิริโดน02อัดจนเละอวัยวะปลิวกระจัดกระจายเต็มท้องฟ้าอาซึกะต้องกำจัดมันให้หมดก่อนที่พลังงานของ02จะหมดทางด้านจินจิก็ยังคงเอาแต่นั่งทั้งที่เขาควรจะขึ้นไปขับ01แล้วออกไปช่วยสู้ทางด้านอาซึกะเธอต่อยอีวาซิริจนพุ่งทะลุและในที่สุดเธอก็กำจัดพวกมันจนหมดเกลี้ยงแต่เหล่าอีวาซิริที่ควรจะตุยไปแล้วกลับยังขยับได้มันเวียงหอกลองกินุสโจมตีอีวาน02พลังงานของ02หมดไปแล้วอีวาน02สู้ต่อไม่ได้ฝูงอีวานซีรีพุ่งเข้าไปรุมถึงรุมกัดกินอีวาน02เหมือนฝูงแรงแม้อาซึกะจะยังไม่ยอมแพ้แต่02ก็โดนรุมกินจนเละกว่าชินจิจะยอมขึ้นบังคับอีวาน01มันก็สายไปแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าชินจิในตอนนี้คืออีวาน02ที่โดนรุมขมือบจนเหลือแต่ซากชินจิคิดว่าเป็นความผิดเขาอีกแล้วเป็นเพราะเขามาช้าอาซึกะจึงอยู่ในสภาพนี้และการที่อีวาน01โผล่มาเป็นไปตามแผนของเซเล่เหล่าอีวาซีรีจับตัวอีวาน01ไว้พา01บินขึ้นไปบนท้องฟ้าไปยังตำแหน่งที่ใช้ทำพิธีเพื่อทำให้เกิด Second Impact อีกครั้งเหมือน15ปีที่แล้วชินจิที่กำลังช็อกก็ไม่ได้ขัดขืนเลยสักนิดอีกด้านหนึ่งพอบอเกนโดเขาคิดที่จะใช้เรล้อมรวมเข้ากับลิลิธเพื่อชิงทำพิธีตัดหน้าเซเล่เพราะความต้องการของพอบอเกนโดคือแค่ต้องการอยู่กับยูอิแม่ของชินจิอีกครั้งมันขัดกับเป้าหมายของเซเล่ที่ต้องการทำลายล้างทุกสิ่งมีชีวิตและให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่ตามเจตจำนงของพวกเขาแต่สิ่งที่พอบอเกนโดไม่คาดคิดคือเรเองก็มีความคิดเป็นของตนเองด้วยและเรปฏิเสธที่จะทำตามเขาเรยอมทำพิธีกรรมนี้เพื่อชินจิล้วนๆเธอล้อมรวมเข้ากับลิลิธและได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่ขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีหน้าตาและรูปลักษณ์เหมือนตัวเธอเป๊ะต่อจากนี้ผมจะขอเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่าเรไททันมันอาจจะดูเหมือนเป็นไปตามแผนของเซเล่แต่อันที่จริงแล้วมันไม่ใช่นั่นก็เพราะเรต้องการให้ชินจิเลือกว่าชินจิอยากจะอยู่ในโลกแบบไหนโลกใหม่ที่ทุกสิ่งมีชีวิตแตกกระจายกลายเป็นน้ำส้มแล้วไหลมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ที่ไม่มีการแบ่งแยกทุกคนทุกอารมณ์ทุกความคิดทุกความรู้สึกรวมกันเป็นหนึ่งแต่มันดันกลายเป็นตลกร้ายเพราะถึงขนาดทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วความขัดแย้งก็ยังคงอยู่ชินจิยังคงไม่เข้าใจอาซึกะมิซาโตะรวมถึงเรด้วยแม้จะรวมกันแล้วอาซึกะก็ยังคงปากแจ๋วใส่ชินจิไม่เลิกต่อให้รวมกันเป็นหนึ่งก็ยังตีกันได้ในเมื่อทุกคนยังทะเลาะกันได้งั้นแบบนี้สิ่งมีชีวิตใหม่มันจะไปดีกว่าเดิมได้ยังไงกันเนี่ยยังไงชินจิก็ยังอยากอยู่แบบเดิมแบบมีร่างกายดีกว่ากลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่แบบนี้เมื่อชินจิคิดแบบนี้เรจึงทำตามสิ่งที่ชินจิคิดเธอกำจัดสิ่งมีชีวิตใหม่ในขณะที่พิธีกรรมยังไม่เสร็จสิ้นจิตใจของทุกสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งโลกที่ถูกล้อมรวมอยู่ในจันทมินได้แตกกระจัดกระจายไปทั่วโลกเพื่อกลับไปมีร่างกายมีความคิดเป็นของตนเองอีกครั้งเมื่อพิธีกรรมถูกยกเลิกหอกลองกินุสรวมถึงหอกทุกเล่มก็แหลกสลายไปหมดแล้วเหล่าอีวาซีรีสู้ขิดและตกลงสู่พื้นโลกส่วนอีวาน01ลอยหายออกไปในจักรวาลอันไกลโพ้นทางด้านชินจิหลังจากกลับมามีร่างกายอีกครั้งเขาก็พบว่าตนเองอยู่ริมชายหาดโดยมีอาซึกะนอนอยู่ข้างๆโดยจู่ๆชินจิก็ไปบีบคออาซึกะใส่งั้นนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ชินจิล้อมรวมกับอาซึกะตอนที่กำลังจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่และอยู่ร่วมกันนั้นทั้งคู่รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วชินจิคงคิดว่าอาซึกะเกลียดเขาแต่แล้วอาซึกะก็ยกมือขึ้นแล้วสัมผัสใบหน้าชินจิอย่างอ่อนโยนนั้นจึงทำให้ชินจิสับสนว่าแท้จริงแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจอาซึกะเลยสักนิดเขาจึงหยุดทำร้ายอาซึกะโดยอาซึกะก็เลือบมองชินจิ
ที่กำลังร้องไห้และนั่งทับตัวเธออยู่ด้วยก่อนที่เธอจะพูดออกมาว่าคลื่นไส้ชะมัดส่วนตัวผมคิดว่าอาซึกะอาจจะพูดออกมาโดยไม่ได้คิดอะไรมากอาจจะเป็นความเคยชินของอาซึกะที่มักจะปากแจ๋วใส่ชินจิเป็นประจำอยู่แล้วก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วครับกับ The End of Evangelion Evangelion ปัจฉิมภาคเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย